แม่ครับต่อมีอะไรมีอะไรแม่ช่วยเหรอหือมีอะไรหรือเปล่าลูกคือว่าต่อมขอกอดแม่ได้ไหมครับตอมมีอะไรหรือเปล่าลูกหึเปล่าครับตอมแค่รู้สึกดีใจที่แม่ก็เป็นห่วงตอมเหมือนกันตอมคิดว่าแม่จะรักแค่ตอมคนเดียวทำไมพูดอย่างนั้นน่ะลูกแม่รักลูกนะแม่รักลูกทั้งสองคนแล้วตอมเองก็เป็นลูกของแม่ทำไมแม่จะไม่รักล่ะตอมอาจจะแค่น้อยใจไปหน่อยแต่ตอนนี้ตอมรู้แล้วว่าแม่ก็เป็นห่วงตอมเหมือนกันตอมรักแม่นะครับแม่จะมาถามตอมว่าทำไมเวลาตอมมีอะไรทำไมถึงต้องไปบอกพี่เจนทำไมตองถึงไม่บอกแม่ตองไม่อยากให้กังวลนะครับกลัวแม่จะคิดมากกลัวแม่จะคิดมากหรือว่ากลัวแม่ดุกันแน่ตองแม่อยากให้ตองไว้ใจแม่นะแล้วตองมีอะไรอ่ะตองก็คุยกับแม่ไม่ใช่ไปคุยกับคนอื่นตองไม่ได้คิดแบบนั้นจริงๆครับตองกลัวแม่จะไม่สบายใจตองรักแม่ตองห่วงแม่แล้วอีกอย่างตองก็เห็นพี่เจนเป็นเหมือนพี่สาวแท้ๆตองก็เลยสะดวกใจที่จะคุยด้วยครับจริงๆนะครับแม่เชื่อก็ได้แต่คราวหน้าเนี่ยถ้าตองมีปัญหาอะไรนอกจากจะบอกพี่เจนแล้วอะต้องบอกแม่ด้วยนะอย่าให้แม่รู้เป็นคนสุดท้ายครับตองสัญญาเราก็ต้องสัญญาด้วยว่าจะไม่ทำผิดอีกครับต้องสัญญาต้องขอโทษนะที่ทำให้แม่ไม่สบายใจครับแม่ครับตองเอากันบ้านไปให้พี่ตอมสอนดีไหมครับตองไม่เข้าใจหลายข้อเลยอ่ะพี่เจนบอกไว้ครับตองเป็นน้องตองต้องเข้าหาพี่ตอมก่อนแล้วเดี๋ยวพี่ตอมก็ใจอ่อนแล้วก็พี่เจนก็บอกว่าถ้าตองกับพี่ตอมคืนดีกันพี่เจนจะมีรางวัลให้ครับเด็กสองคนนี้ยังไงนะแม่พูดเท่าไหร่ไม่เห็นจะฟังเลยแต่พอไปพี่เจนพูดปุ๊บอะเชื่อทันทีเลยนะอย่างเงี้ยแม่นอนใจไปด้วยโอ้แม่ครับจะโกรธพี่เจนเลยนะพี่เจนเขาหวังดีจริงๆนะครับแม่ไม่โกรธพี่เจนหรอกค่ะแม่จะขอบคุณพี่เจนมากกว่าที่ช่วยสอนแล้วก็ดูแลทั้งตอมและตองแบบนี้ขอบคุณนะครับจ้ะต่อไปละเจนขอโทษนะคะที่ทำให้คุณชัดต้องลำบากใจครับใช่ครับ
คุณเจมไม่ได้ผิดอะไรหรอกครับผมเองต่างหากที่ผิดไม่รู้จักห้ามใจตัวเองแต่ตอนนี้ผมไม่รู้ว่าผมต้องรับผิดชอบคุณเจมยังไงคุณชายไม่ต้องรับผิดชอบอะไรเจมเลยค่ะขอแค่เจนได้อยู่กับคุณชัดแบบนี้เจนก็พอใจแล้วเจนจะไม่เรียกร้องอะไรจากคุณชัดเลยค่ะแต่ปานสิครับคุณเจนก็รู้ใช่ไหมเขาว่าปานเขาเป็นคนยังไงแล้วถ้าเกิดปานเขารู้เรื่องนี้มันจะเกิดอะไรขึ้นไม่ได้ค่ะเราจะบอกเรื่องนี้กับพี่ปานไม่ได้คุณชัดก็ห้ามพูดนะคะเจนก็จะไม่พูดอะไรเจนก็จะไม่ทำตัวน่าสงสัยอะไรทั้งนั้นแล้วเรื่องเนี้ยก็จะเป็นความลับของเราตลอดไปเจนจะไม่ทำให้คุณชัดลำบากเลยค่ะแล้วถ้าคุณเจนท้องแล้วครับเจนจะกินยาป้องกันค่ะคุณชัดไม่ต้องกังวลนะคะประวัติศาสตร์ไม่ซ้ำรอยแน่นอนคุณเจนแน่ใจนะครับเชื่อเจนนะคะคือทำไมคุณเชนรู้เรื่องพวกนี้ดีจังครับคือผมเข้าใจว่าคุณเชนชอบผู้หญิงไม่น่าจะรู้เรื่องพวกนี้คุณชัดเรื่องพวกนี้มันเบสิกนะคะแล้วอีกอย่างเจนเป็นประเภทที่คบได้ทั้งสองเพศค่ะครับผมคงตกยุคไปแล้วจริงเดี๋ยวผมว่าผมขอตัวกลับก่อนดีกว่านะครับนี่ก็อยู่นานแล้วเดี๋ยวป้านก็ไปสังเกตคุณชัดคะถ้าคุณชัดคิดถึงเจนเราอยากมาหาเจนบ้างไม่ครับเรื่องแบบนี้จะไม่เกิดขึ้นอีกเด็ดขาดค่ะเจนเข้าใจค่ะเจนไม่มีสิทธิ์เรียกร้องอะไรทั้งนั้นแต่ถ้าคุณชัดยืนยันว่าคุณชัดจะไม่มาหาเจนอีกงั้นเจนขอกอดคุณชัดเป็นครั้งสุดท้ายได้ไหมคะรับสิคะไม่มีอะไรหรอกบอกพี่ปานก็ได้นะคะว่ามัวแต่ช่วยเจนเก็บของจะได้พูดตรงกันครับว่าไงคุณส่งคุณเจนเรียบร้อยแล้วใช่ไหมเมื่อไหร่จะกลับเรียบร้อยแล้วนี่ผมกำลังจะกลับดีงั้นก็รีบกลับมาฉันมีเรื่องจะคุยกับคุณเรื่องอะไรก็คุณไปทำเรื่องอะไรไว้ล่ะใจอยากมีความรักด้วยการแย่งชิงไม่นานก็คงถูกทิ้งไม่ต่างกันครูเจนมีอะไรครับหรือว่าครูเจนท้องพี่มีของจะให้ครูเจนด้วยนะคะพี่ปานปักเองเหรอคะพี่ตั้งใจทำให้ครูเจนเลยนะคะงั้นเจนลองเลยนะคะครูเจนไม่ใส่บาร์ด้วยหรอคะเจนอึดอัดค่ะผู้หญิงกับผู้หญิงไม่มีอะไรเสียหายหรอกค่ะเจนรักพี่ปานนะคะเฮ้ยพ่อกับพี่เจนเขามาที่นี่ทำไมอ่ะบ้านผัวใหม่เหรอไปไปเซนนะไปไปเนี่ยปั๊บก็ตกปั๊บตกปั๊บก็พุ่งไปเลย
ฝั่งนี้โอเคไปนะฮะคุณจันช่วยค่ะเลยเนี่ยจันนี่คุณเดี๋ยวคุณพาครูเจนเนี่ยไปเก็บข้าวของใช้ส่วนตัวที่บ้านนะแล้วก็พาส่งคอนโดเรียบร้อยด้วยชีวิตสบายใจความทรงจำที่มีเธอยัง